าเสียงตอนนี้ก็เลยให้พิริวิทย์สสพิริวิทย์เรื่องลือดลภาคเป็นคนนำองค์ประชุมแทนเพราะเดิมทีถ้าเป็นผมผมอยู่ฝ่ายค้านมันน่าจะเหมาะกว่าถูกไหมครับแต่คุณพิริวิทย์แกอยู่ฝ่ายรัฐบาลก็ดูจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่ก็มันจำเป็นเพราะว่าผมกลับมาไม่ทันกลับมาไม่ทันก็คุยกับพี่ธรรมนัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ให้สสพิริวิทย์เป็นคนดำเนินการแทนแต่ไม่ว่าใครจะดำเนินการแทนหรือยังไงก็คือเราก็อยู่กลุ่มเดียวกันอยู่กลุ่มเดียวกันครับผมคือเป็นกลุ่มที่กลุ่มเดิมอ่ะกลุ่มเดิมตอนที่อภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีเมื่อประมาณวันที่เท่าไหร่วันที่4ลงมติวันที่4กันยา2564นะครับก็ในมุมผมก็อยากให้ยุบสภาไวๆนะครับอยากยุบสภาไวถ้ายุบพรุ่งนี้ได้ก็ดีนะฮะจะได้ไม่ต้องลงเลือกตั้งเขตหลัก4นะครับอย่าให้ยุบสภาไวแต่ตอนนี้ก็ไม่มีกฎหมายลูกตอนนี้ยังไม่มีกฎหมายลูกก็ยังงงอยู่เหมือนกันถ้ายุบสภาตอนนี้ไปจะเป็นยังไงแต่ผมมองว่าณสถานการณ์ตอนนี้ก็สมควรยุบสภานะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนก็ไม่เอาลุงตู่กันหมดแล้วนะฮะแล้วอย่างคือลุงตู่ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาอะไรได้เกี่ยวกับเรื่องหมูแพงไก่แพงตอนนี้มันไม่ใช่แพง2-3 อย่างมันแพงทุกอย่างไปแล้วนะครับซึ่งลำพังปัญญาของพลเอกประยุทธ์ก็ไม่น่าจะมีปัญญาในการแก้ไขปัญหาณตอนนี้แล้วนะครับต่อให้อยู่ต่อไปอีกปีนึงผมว่าจะเปลืองภาษีเปล่านะฮะอยู่ไปก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาฮะพี่น้องประชาชนก็ไม่ได้อยู่ดีกินดีมากขึ้นนะฮะการที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าพาพวกออก21คนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ยังไงเนี่ยการประชุมสภายังไงก็ไม่ครบองค์ประชุมอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ฝากรัฐบาลอย่าเพิ่งปล่อยโควิดเกินหมื่นคนนะฮะจะได้ปิดสภาเขาเรียกว่าอะไรปิดสภาเดือนหน้าไม่ต้องมาประชุมกันเพื่อฉวยโอกาสในการที่จะไม่ต้องเอากฎหมายสำคัญเข้าเพราะยังไงเข้าไปก็ไม่ผ่านอยู่แล้วนะฮะมันผมว่าทางที่ดีที่สุดนะฮะพลเอกประยุทธ์ยุบสภาแล้วก็ไปอยู่เมืองนอกนะฮะเพราะยังไงก็ไม่ได้กลับมาอยู่แล้วนะฮะเป็นพวกเดียวกันแต่อยู่คนละพักเป็นพวกเดียวกันแต่อยู่คนละพักนะครับนะฮะไม่จำเป็นต้องอยู่พักเดียวกันนะฮะแต่หมายความว่าก็คือพวกเดียวกันอ่ะพวกเดียวกันก็อยู่คนละพักนะฮะเพราะว่าอุดมการอาจจะอยู่อุดมการเดียวกันคืออุดมการไม่เอาพลเอกประยุทธ์แต่ถ้าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเอาพลเอกประยุทธ์เมื่อไหร่ก็อยู่คนละอุดมการกันนะครับนั่นคือแนวทางทางการเมืองซึ่งผมชัดเจนนะฮะชัดเจนคือเราไม่ต้องการให้พลเอกประยุทธ์บริหารประเทศต่อไปนะฮะเราไม่ต้องการแล้วเชื่อว่าพี่น้องส่วนใหญ่ในประชาชนทั่วประเทศเนี่ยไม่ต้องการพี่น้องประชาชนในตลาดหลักสี่จตุจักรก็ไม่ต้องการเดินมาก็ไม่มีใครต้องการให้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพลเอกในเมื่อประชาชนไม่อยากให้อยู่ต่อมีไอโอเท่านั้นที่อยากให้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อนะครับก็ผมก็ไม่รู้ว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่ไปทำไมอยู่ไปลงเลือกตั้งไปก็ต้องซื้อเสียงเยอะไม่ซื้อเสียงก็ไม่มีใครเลือกนะครับผมไม่ได้บอกว่าใครซื้อนะแต่คนที่ไม่มีศรัทธาของพี่น้องประชาชนถ้าลงเลือกตั้งต้องซื้อเสียงเยอะถ้าซื้อเสียงเยอะก็ต้องเข้ามาโกงเยอะเมื่อเข้ามาโกงเยอะประเทศก็ชิบหายถึงทุกวันนี้นะครับผมไม่เห็นด้วยนะเพราะฉะนั้นใครไม่ได้คิดตั้งใจมาทำการเมืองเพื่อประชาชนก็เลิกเล่นการเมืองไปนะฮะเลิกเล่นไปพลเอกประยุทธ์ก็กลับบ้านไม่ได้ละนะฮะหมดเวลาสำหรับท่านละยังไงประชุมสภาก็ไม่ครบองค์อยู่แล้วนะครับเพื่อพักร่วมฝ่ายค้านพร้อมเลือกตั้งทุกพักนะครับผมว่าจัดตั้งรัฐบาลใหม่ดีกว่านะฮะจัดตั้งรัฐบาลใหม่ดีกว่ายุบสภาเลือกตั้งใหม่ดีกว่าแล้วกกต.ก็ไปออกระเบียบให้มันสามารถที่จะลงเลือกตั้งได้เร็วๆก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพี่น้องประชาชนชาวไทยแล้วก็ไม่ต้องให้โอกาสพลเอกประยุทธ์แก้ปัญหาหมูแพงต่อเพราะแก้ไม่ได้นะครับแก้ไม่ได้ไม่มีปัญญาแก้อยู่แล้วแค่นี้ฮะแตกครับยังไงก็แตกนะครับก็เป็นพังย่อยไปนะครับศรัทธากับพี่น้องประชาชนก็ไม่มีเท่าไหร่นักนะครับพอรู้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าการเลือกตั้งใช้เงินนะฮะส่วนใช้มากใช้น้อยก็พี่น้องประชาชนจะเป็นคนตอบได้ผมมองว่าหมดเวลาต่อรองครับผมการเป็นส.ส.เนี่ยตอนร่วมรัฐบาลเนี่ยต่อรองได้แต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลา
มันเป็นช่วงปลายสมัยจะมาต่อรองตอนนี้ไปศรัทธากับพี่น้องประชาชนจะเสียหายนะครับเพราะว่าอยู่ไปเนี่ยมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรให้ดีขึ้นอยู่ไปก็คือต้องกู้เงินเพิ่มใช่ไหมอีก700,000 ล้านผมถามว่ากู้เงิน700,000 ล้านไปน้ำหน้าอย่างพลเอกประยุทธ์นะจะบริหารประเทศแล้วก็แก้ปัญหาได้เนี่ยไม่มีทางอ่ะน้ำหน้าอย่างเงี้ยผมชี้หน้าไว้เลยไม่มีทางนะฮะไร้ประโยชน์อยู่ไปก็ไร้ค่าเพราะฉะนั้นต่อรองผลประโยชน์รัฐมนตรีเนี่ยต่อรองไปเพื่ออะไรจับกลุ่มกันเหรอไม่มีประโยชน์ครับผมมันต้องแก้ไขให้พี่น้องประชาชนไม่ใช่ต่อรองจับกลุ่มผลประโยชน์แบ่งเค้กกันไร้สาระนะครับเพราะเค้กที่มีอยู่ก็ไม่มีอยู่แล้วเพราะลำพังรายรับประเทศไทยก็ไม่พอรายจ่ายอยู่แล้วเราจะไปแบ่งอะไรเค้กก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมีแต่เค้กเงินกู้ของประชาชนยังจะแบ่งกันอีกเหรอถูกไหมครับมงคลกิจครับวิเคราะห์ยังไงกับเหตุการณ์เมื่อวานนี้ครับผมที่พลังประชารัฐมีมติขับร้อยเอกธรรมนัสและ21ส.ส.พ้นจากพรรคครับก็ความจริงแล้วก็เป็นไปตามเขาเรียกมันมีหลายเรื่องผสมกันนะมันถึงเวลาที่จะต้องแยกจากกันนะครับแต่การแยกจากกันก็ควรแยกจริงๆนะฮะแยกเพื่อกดดันให้รัฐบาลยุบสภาแต่ถ้าแยกเพื่อต่อรองผมมองว่าไม่เหมาะสมเพราะว่ามันไม่ใช่ช่วงตั้งรัฐบาลใหม่ๆช่วงนี้มันปลายสมัยแล้วปีสุดท้ายแล้วนะฮะเพราะว่าถ้าขืนค้ำบัลลังก์รัฐบาลต่อไปก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับใครมีประโยชน์เฉพาะกลุ่มส.ส.ก็ไม่มีประโยชน์สำหรับประชาชนเพราะว่าอยู่ร่วมรัฐบาลไปนายกก็ไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้แล้วจะอยู่ไปทำไมสู้คืนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเลือกตั้งใหม่ไม่ดีกว่าหรอคิดว่าครั้งนี้เป็นการเดินหมากโค่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและรัฐบาลของร้อยเอกธรรมนัสหรือไม่ครับผมเพราะก็เคยมีเรื่องคือการทำเพื่อโค่นพลเอกประยุทธ์ต้องโค่นตรงๆโค่นตามระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ต้องโค่นให้สำเร็จไม่ใช่โค่นครึ่งๆกลางๆอย่าชักเข้าชักออกเพราะพี่น้องประชาชนดูอยู่แต่ว่าครั้งนี้ก็ดูเหมือนจะมีลุ้นนะครับเพราะว่าร้อยเอกธรรมนัสก็มี21ส.ส.ในกวนอยู่ในมือก็เท่ากับว่าชี้ชะตาชี้ตายรัฐบาลได้หมายความว่าคือสมมติถ้า21คนนี้ไม่เข้าร่วมในการประชุมมันก็ล่มอยู่แล้วเพื่อมันล่มอยู่แล้วการขับเคลื่อนกฎหมายต่างๆมันก็ไปไม่ได้มันก็ต้องยุบสภาเพียงแต่ว่าณปัจจุบันกฎหมายเลือกตั้งยังไม่มีทีนี้จากกระแสข่าวครับผมมีการบอกว่าหากกฎหมายเลือกตั้ง2ฉบับเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่แน่นอนอันนี้คุณมงคลกิจผมว่าประเทศไทยคงไม่สามารถรอถึงขนาดกฎหมายเลือกตั้งผ่านเพราะว่ากฎหมายเลือกตั้งผ่านต้องใช้เวลาประมาณ5เดือนแล้วก็ต้องบวกอีก3เดือนทนไม่ได้ครับทนไม่ได้ก็จะมีการยุบสภาก่อนอย่างแน่นอนผมว่าเสียเวลาเปล่าคือยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนเลยดีกว่าแล้วก็ออกมติครม.หรืออะไรให้ไปให้กกต.สามารถออกระเบียบเป็นไปตามคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าไว้ก็แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเราก็ยุบสภาเลยนะครับเพราะว่ายังไงถ้าจะให้เงินกู้ผ่านอีก700,000 ล้านผมว่าไม่เกิดประโยชน์เพราะยังไงพลเอกประยุทธ์ก็ใช้หมดในระยะเวลาอย่างรวดเร็วอยู่แล้วเพราะพลเอกประยุทธ์แกเป็นคนที่ใช้เงินกู้เนี่ยหาตัวจับได้ยากใช้ในระยะเวลาสั้นแล้วก็หมดอันเร็วแล้วก็หาเงินไม่เป็นคือเรื่องของร้อยเอกธรรมนัสนะครับพี่เต้จากข่าวเนี่ยระบุว่าร้อยเอกธรรมนัสขอต่อรอง2เก้าอี้รัฐมนตรีครับผมเพื่อแลกดูว่าไม่เหมาะดูไม่เหมาะทำไมควรจะให้ยุบสภาอะไรดีกว่าครับผมคืออยากจะถามคือการต่อรองเก้าอี้มันต่อรองต่อร่วมรัฐบาลตอนนี้มันช่วงปลายสมัยแล้วก็ช่วงพี่น้องประชาชนข้าวยากหมากแพงต่อรองไปก็ไม่ได้ช่วยทำให้รัฐบาลแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้แล้วถ้าต่อรองจริงเนี่ยคิดว่าพลเอกประยุทธ์จะยอมให้ไหมครับนำหน้าอย่างพลเอกประยุทธ์คงไม่ให้หรอกครับแล้วถ้าให้ความคนต่อรองก็จะเสียหายแล้วถ้าสมมติเขาให้ความขัดแย้งภายในพรรคพลังชารัฐกับร้อยเอกธรรมนัสกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะยุติลงไปแบบนั้นไม่ยุติฮะเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้คนหนึ่งอยู่ตรงคนหนึ่งต้องไปโอเคครับทีนี้มันมีข่าวออกมาครับว่าพลเอกประวิตรก็เป็นตัวตั้งตัวตีในเรื่องนี้ครับผมทั้งเรื่องเป็นคนสั่งให้ส.ส.ก่อนนัดองค์ประชุมเมื่อวานนี้ครับผมทั้งขับให้ร้อยเอกธรรมนัสไปอยู่พรรคเศรษฐกิจใหม่ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะโค่นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ครับคุณมงคลกิจมองกับข่าวนี้ยังไงครับก็ต้องสมมติถ้าพลเอกประวิตรคิดอย่างนั้นจริงก็ต้องขอบคุณพลเอกประวิตรที่ช่วยโค่นรัฐบาลลุงตู่เพราะว่าช่วยโค่นรัฐบาลลุงตู่แทนประชาชนทั้งประเทศเขาก็จะชื่นชมพลเอกประวิตรแต่ถ้าเป็นเกมกันเพื่อต่อรองอำนาจแบ่งอำนาจกันผมว่าไม่เหมาะสมเพราะพี่น้องประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรด้วยพันอันยาวนานระหว่างพี่ป้อมกับน้องตู่ในฝั่งปอนความสัมพันธ์ก็เรื่องส่วนตัวจะเอาเรื่องส่วนตัวมาเบียดบังความสำคัญของบ้านเมืองของพี่น้องประชาชนคงไม่ได้โอเคครับผมสุดท้ายคุณมงคลกิจมองว่านี่เป็นฉากสุดท้ายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หรือไม่ครับผมที่ถือครองอำนาจมาน่าจะเป็นฉากสุดท้ายคงอยู่ไม่ครบ8ปีละไม่ต้องรอให้ยื่นตีความวันที่24สิงหา2565 คือพลเอกประยุทธ์ยุบสภาเสร็จปุ๊บเราก็รีบไปได้แล้วนะครับ
ปลดปล่อยประเทศไทย8ปีนะฮะเกือบ8ปีปลดปล่อยได้แล้วนะฮะประเทศไทยเป็นของทุกคนไม่ใช่เป็นของพลเอกประวิตรคนเดียวไอ้พลเอกประยุทธ์คนเดียว